ว่าหัวกระแทกกับกันกินจะนี่ตั้งหัวมาตายเดี๋ยวถ้าลากเขาไม่เอาหมายถึงลำต้นเขาไม่เอาเขาจะผลัดออกเองนะผมเคยใช้น้ำยากันลานะครับฉีดลงไปกับกล้วยอนุบาลนะครับลาขึ้นดินเฉยเลยนะครับสีขาวๆเข็ดเลยน่าเอาแบบวิธีธรรมชาตินี่แหละไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะจับไปให้เห็นแล้วกันคลิปนี้จะยาวนะครับครับปลูกหน่อกับปลูกที่มันมีต้นแล้วก็เทคนิคเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าหน่อเทคนิคผมคือเอาหน่อขึ้นมาข้างบนสุดเลยให้เขาเจออากาศไม่ฝังเขามิดประมาณนี้ก็จะเห็นเลยต้องกลัวครับดินดังๆเขาโปร่งดินโปร่งนี่เริ่มเมื่อยละรากน้องเขาก็จะเดินดีนะครับมีเปลือกถั่วอันนี้ไหลอะไรไม่รู้นะครับมาจากไหนอ่ะไม่รู้อะไรห้องลงเหรอไม่น่าใช่มาด้วยกันจะได้ข้างนอกมามาจากดินตอนนี้เมื่อยแล้วนะครับโอ้ยตั้งมีชักตีป่ะมีอาการคันยิกยิกเลยการมีอาการออกอาการเก็บทรงไม่อยู่เก็บทรงไม่อยู่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นลิขสิทธิ์อ่ะนะทำไมมันคันอย่างนี้โดนไปซ่องแซงทีมันดีรู้เรื่องเลยเดี๋ยวก็รู้แล้วครับหมูวิจาขนาดคันน้อยโอ้โหเฮ้ยขนาดนักมาแล้วตะกะตกยอดจะได้นะ 2,500 ว่ะเป็น100ทุนเมื่อกี้104ต้นน่ะบอกเขาไปแล้ว104ต้นใช่มั้ยโนเอาให้รอดแล้วจะรอดสักกี่ต้นน่ะดูเปอร์เซ็นต์ดูเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราก็ดูกันนี่หักลงไปนู่นเลยพี่น้องเหยบอกกําตัวนั่นโอ้ไอ้นี่ตกใจมั้ยสะดุ้งว่ะสะดุ้งสะเด็นนะครับเราก็จะเลี้ยงเมียงเมียงก็ที่เรียนด้วยเนี่ยเออหัวจะแล้วละเหลือสี่หัวสี่หัวเราเคยยกยอดอะไรนั้นกวักด่างนะครับเราใช้เทคนิคเดียวกันนี่นะแต่ว่าอันนั้นจะเป็นตระกูลถ้าจำไม่ผิดก็คืออะโลคาเซียโคโลคาเซียนะครับแต่อันนี้เป็นคาราเดียมไม่หนีกันนะไม่เง่าเหมือนกันเนาะเดี๋ยวคือแมงแสนตีนแมงแสนตีนน้อยๆแมงแสนตีนหรือแมงกิ้งกือนะครับหูจักกอถ้าหมอฮู้จักนี่ก็ไปฟังเพลงก่อนนะคนดอยนั่นนะไอ้เฮือนฟ้าเฮือนฟ้านั่งเรื่องนี่เจ๋งดีนะก็พอดีสาวไปให้
อะไรมันของมันนี่โอ้โหนะอันนี้ก็ของมันจ้ะเอาลากปลูกแล้วมีต้นก่อนวะมีทั้งเขาเรียกอะไรนะนี่เสร็จนี้เราก็ชำระร่างกายนะครับจะเข้าห้องแลบชำระครั้งยิ่งใหญ่ยังเป็นชำระบาปผมแล้วล่ะสองต้นมาตาตาที่มันสลับเราหลอดนมระเบิดอันกันอันนี้ก็คือตาที่มันสลับตะกี้ก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวจะลงกระถางน้อยๆกระถางนี่ว่ะหืมนี่ไหนละใช้ไปช่องแกนปากจะทำพี่กระดาษเอาละเป็นยังมาช้ามาขี้กันนะเอาละแล้วก็โรยขี่ม้าลอยมานี่อยู่นี่มันเยี่ยวใส่ข้างหน้าแล้วนี่ต้องใช้อะไรถึงจะจัดการมันได้อะอันนี้ก็อ้าวแม่งแม่จะตีมาเขาก็ไหวฉี่เลยไล่บันไดบันไดหมานี่เตะหมานี่เตะเมียดินเหลือซะเนาะมีความผิดความผิดมาแหงเตะหมาเตะหมานี่โอขาดโอขาดบัดตายปวงจำมือเฮ้ยโอ้เยอะนักขนาดเนอะเอาล่ะสามสี่หักลำรูดลำรูดหนึ่งสองสามสี่ไม่ก่อนจะสี่เนาะอยากน้อยๆนะสี่เป็นแปดเก้าสิบบางอันก็ปลูกใช้เง่าอีกได้ก่อนเหมาเออนั่นก็นั่นก็ใช้ใช้กระถางน้อยก่ะกระถางน้อยอ๋อโชคคือขนาดนักมาเฮ้ยหาว่าแล้วเป็นน้อยคนก่ะเดี๋ยวเอาไปกองรวมกันที่เดียวกันนี้ก็ครับทั้งหมด 2,500 ได้สลายเนาะพูดกันเป็นแสนพูดกันลักเดี๋ยวจะลองคำนวณต้นทุนดูนะแล้วแบบคำนวณดินแบบแพงๆเลยนะสมมติว่าถ้าเราซื้อดินแพงๆมาเลยซื้อดินต่างดาวมาอะไรด้วยแม่งเลยหนอกหายนั่นเลยแช่วแช่วแช่วผสมไม่แล้วมีเผือกด่างด้วยโอ้คือขนาดนอกก็นอกเครื่องฮ้อนลงไปว่ะนี่ก็งานเน่าเนาะต่อแล้วอันนี้นี่งอละอันนั้นแค่แป๊บเดียวนั่นแหละถ้าแบบนั้นแข็งเลยต้นมันจะงามมากตั้งทรงเลยหัวพยุงเลยนี่ครับงอกแล้วนะครับไม่กี่นาที
กินไม่กี่วินาทีนะครับโอ้โหตามมาติดๆเลยตามต้นแม่มาไปนั่งเงาเฮ้ยรวยแล้ววะน่ะต้นที่สองนี่ไหลไงวะเข้าหัวนักเต้นนักว่าไหลงามงามไหลมาปูไปละปูไปเลยดิอันนี้อันเล็กๆที่เราตัดข้างล่างออก2อันเล็กครับส่วนที่เราตัดก็น่าจะไปดีแล้วสามนะครับเดี๋ยวจะนับดูอันนี้แบบนี้เราสามารถตัดออกได้นะแต่เล่นเขาก่อนศึกษาเขาก่อนนะเราจะรดน้ำแบบสเปรย์นะครับอันนี้จะยังไม่ขอรดแบบบัวนะครับตาหัวบัวคันไถอีก